ผู้ชมครับไปดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะฮะคือณวันนี้นี่พรรคร่วมรัฐบาลที่มีการเซ็นเอ็มโอยูกันไปแล้วนะครับปรากฏว่ามีศึกนะฮะศึกชิงประธานสภาครับผู้ชมครับก็แน่นอนนะครับว่าณวันนี้เนี่ยคุณพิธาเนี่ยก็จะต้องถูกสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับอีกมุมนึงก็สำคัญคือเรื่องราวของประธานสภานะฮะถามว่าเพราะอะไรเพราะคือแต่ละท่านก็มองว่าประธานสภาเนี่ยคือตำแหน่งที่จะมีการขับเคลื่อนกันในสภานะฮะและเป็นคนที่คุมเกมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้สำคัญเหมือนกันทางฝั่งของก้าวไกลก็มองว่าจริงๆเก้าอี้ตัวเนี้ยก็ควรจะต้องอยู่กับก้าวไกลทางฝั่งเพื่อไทยเขาก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของก้าวไกลพอได้นายกไปแล้วประธานสภาก็ควรจะเป็นของเพื่อไทยเรื่องนี้ก็เลยทำให้เป็นประเด็นจับจ้องนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่าสุดนะคุณผู้ชมครับทางคุณรังสิมันต์โรมครับว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็ให้สัมภาษณ์นะครับถึงท่าทีของพรรคครับถึงเรื่องราวของเก้าอี้ประธานสภาโดยระบุว่ายังคงเชื่อใจพรรคเพื่อไทยนะฮะที่จะไม่แตกคอกับทางพรรคร่วมรัฐบาลและยืนยันครับว่าพรรคก้าวไกลไม่เคยทำร้ายหรือเอาเปรียบใครช่วงหนึ่งบอกว่าถ้ากลับกันหากพรรคก้าวไกลได้ที่นั่งส.ส.มันเป็นระดับ2เราจะไม่บอกเลยว่าจะขอตำแหน่งนี้และเข้าใจดีว่าพรรคที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะได้ตำแหน่งประธานสภาไปด้วยเนี่ยนะฮะต้องฟังดูนะเรามีตำแหน่งตรงนี้ไม่ใช่เพื่อตำแหน่งครับแต่เรามีตำแหน่งตรงนี้เพื่อที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงถ้าก้าวไกลได้ที่นั่ง141ที่แล้วเพื่อไทยได้กลับกันนะครับเป็น150ที่เนี่ยเราก็จะไม่มีปัญหาเลยเราก็จะไม่บอกว่าเฮ้ยเราจะขอมาเป็นประธานสภาหรืออะไรแบบนั้นเพราะเราก็เข้าใจดีว่าถ้าเรามองอดีตส่วนใหญ่เนี่ยพรรคการเมืองที่เขาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเอาตำแหน่งในเรื่องของประธานสภาด้วยแล้วผมคิดว่าถึงที่สุดนะครับอายุก็ดีนะครับจำนวนสมัยก็ดีมันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดทุกอย่างนะครับถึงที่สุดเนี่ยเราก็พร้อมรับฟังนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนะฮะก็ทางฝั่งของเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับก็มีความเคลื่อนไหวเมื่อประมาณสักวัน2วันก่อนนะฮะที่มีทางฝั่งของคุณดวงฤทธิ์บุญนาคนะฮะเป็นการนำกลุ่มแคร์นะครับมีการไลฟ์กับทางคุณทักษิณนะครับแล้วก็มีทวิตนะฮะที่มีการพูดคุยถึงเรื่องราวเหล่านี้ด้วยนะครับเนี่ยนะฮะก็คือบางอันก็เหมือนกับว่าแหมพูดลำบากนะพี่หมวยเนาะแต่ล่าสุดคุณพิธาล่าสุดใช่ค่ะเรื่องประธานสภานะคะโดยคุณพิธาเนี่ยได้บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เป็นเรื่องความเห็นไม่ตรงกันของพรรคร่วมรัฐบาลที่เล็กมากถ้าหากเทียบกับภารกิจที่ประชาชนมอบความไว้วางใจให้พวกเรามาดังนั้นพรรคร่วมรัฐบาลต้องจับมือเกี่ยวแขนกันไว้ให้มั่นคงทำภารกิจยุติสืบทอดอำนาจรัฐประหารพาประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตยให้สำเร็จจงได้พวกเราต่างก็รับทราบวิธีคิดหลักการเหตุผลของทุกฝ่ายชัดเจนแจ่มแจ้งในประเด็นนี้กันแล้วดังนั้นผมขอให้เรื่องตำแหน่งประธานสภานี้ให้พรรคร่วมรัฐบาลกลับไปพูดคุยกันผ่านตัวแทนแต่ละพรรคในวงเจรจาจะดีที่สุดตอนนี้ขอให้ทุกพรรคเดินหน้าทำงานปรับจูนนโยบายร่วมกันตั้งรัฐบาลให้สำเร็จตามความคาดหวังของประชาชนครับครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่าก็ถูกจับจ้องนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าแน่นอนฮะทางฝั่งก้าวไกลก็มีแฟนคลับเพื่อไทยก็มีแฟนคลับใช่ค่ะนะฮะแล้วเก้าอี้เนี่ยก็ต่างกันแค่10ที่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนคลับก็น่าจะใกล้เคียงกันเวลามีประเด็นเนี่ยทั้ง2ฝั่งเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับเอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับจะมีการพูดคุยใส่กันแล้วมีบางท่านก็บอกว่าใจเย็นๆ2ฝ่ายอย่าเพิ่งทะเลาะกันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกรณีแบบจับตามองของอีกกลุ่มฝั่งหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งว่าเห็นไหมล่ะอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็มองกันแบบนั้นค่ะนะ